ปลานึ่งเต้าเจี้ยวสวัสดีครับคุณผู้ชมดูส่วนผสมกันเลยครับจัดการปลากันก่อนครับขอดเกล็ดควักไส้กำจัดกลิ่นคาวตามสะดวกบ้านผมมีมะนาวหลายต้นผมใช้วิธีนี้ครับแช่ปลาในน้ำมะนาวเจือจางจากนั้นใช้เปลือกมะนาวถูปลาให้ทั่วจบครับปรุงรสโดยเต้าเจี้ยวซอสหอยนางรมผงปรุงรสผงชูรสทาถูทาถูระวังบาดเจ็บด้วยครับใช้ใบตะไคร้ยัดท้องปลาผมใช้ส่วนที่เหลือจากคลิปที่แล้วครับตามด้วยเปลือกมะนาวทำงานกับมะนาวระวังความขมด้วยครับเสร็จแล้วก็จัดลงซึ้งนึ่งครับใช้จานรองซึ้งใช้ตะไคร้รองจานวางปลาลงไปอ้าวตัวใหญ่กว่าซึ้งนิดหน่อยไม่เป็นไรวางขิงต้นหอมขึ้นช่ายผักชีและพืชผักอื่นๆตามใจชอบปิดฝาได้ครับฝาที่ปิดไม่สนิทสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ตามภาพครับนึ่งด้วยไฟแรงควรจะใช้เวลา20นาทีขึ้นไปครับตัวนี้ผมใช้25นาทีนำออกจากซึ้งพร้อมเปลี่ยนจานโรยผักชุดเดิมเพิ่มเจียวกระเทียมให้เหลืองกรอบถ้าใช้น้ำมันหมูใหม่ๆจะหอมมากๆครับใช้น้ำมันที่เจียวกระเทียมตั้งไฟให้ร้อนมากๆราดลงไปบนผักสดๆนั้นโรยกระเทียมเจียวชั้นบนสุดก็เป็นอันเสร็จน้ำจิ้มตามชอบเลยครับส่วนตัวผมถ้าทำน้ำจิ้มเองมักจะทำรสชาติไปคนละทางกับอาหารจานหลักครับรสชาติไม่ซ้ำไม่ได้จำสูตรเลยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับ หางพลิ้วเลยครับ